รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยกับหมออจิมานะคะครึ่งชั่วโมงต่อไปนี้ค่ะจะมีสาระดีๆที่ทั้งน่ารู้ฟังสนุกแล้วก็ยังได้แรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองด้วยถูกต้องที่สุดเลยคุณแม่แล้วก็คุณหมอก็พยายามหาเรื่องสนุกๆมาเล่าให้เราฟังกันตลอดแบบครบตั้งแต่หัวจรดเท้า มีทุกอย่างทั้งแบบภายนอกภายในสวยงามวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรดีคะคุณก็เป็นอีกมิติหนึ่งมิติใหม่ซึ่งเราไม่เคยพูดมาก่อนคือเรื่องของริมฝีปากริมฝีปากเนี่ยเหรอคะปากท่านสำคัญชะไหนคุณแม่ไม่ใช่แค่เอาไว้พูดจาเพราะๆร้องเพลงเพราะๆอย่างเดียวแต่ว่าริมฝีปากก็ยังบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างจริงๆเรื่องความสวยความงามเขาดูกันถึงริมฝีปากใช่ทั้งเรื่องของโง่เฮงเรื่องของสุขภาพดูได้หมดเลยจากริมฝีปากนี่แหละเพราะฉะนั้นที่ใครๆเขามักจะถามกันว่าปากนั้นสำคัญชะไหนวันนี้คุณหมอจะมาให้คำตอบเรื่องนี้กันว่ามันสำคัญแค่ไหนนะคะแล้วเราจะดูแลมันยังไงนะคะอ่ะก่อนจะไปถึงช่วงนั้นนั้นว่าเรามาเริ่มต้นรายการด้วยข่าวที่สาวๆฟังเราต้องช็อกกับคุณหมออ่านแล้วยังหมอยังหวาดกลัวจะเป็นเรื่องอะไรนี่ค่ะเตรียมตัวไปหวาดเสียวพร้อมกันนะคะในช่วงหมอคุยข่าวค่ะหมอคุยข่าวสนับสนุนโดยออวิเต้นวัตกรรมเพื่อความขาวกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีช่วงมองคุยข่าวสัปดาห์นี้นะคะเมื่อกี้เราเกริ่นเอาไว้แล้วว่าจะเป็นข่าวที่สาวๆต้องช็อกเพราะเป็นเรื่องราวใกล้ตัวมากๆคุณหมอคะคือนั้นว่า90%ของผู้หญิงสมัยนี้ไม่มีใครไม่ใช้ลิปสติกนะคะคุณหมอจริงด้วยคุณแม่แล้วมีข่าวอันมาอันนี้มาจากคอลัมน์บิวตี้ของกระปุก .com นะคะเขาออกมาเตือนภัยกันว่าลิปสติกสีเข้มเนี่ยมันซ่อนอันตรายต่อสุขภาพมากๆคือสาวๆหลายๆคนก็มีความเชื่อว่าถ้าไม่ได้ทาปากแดงเหมือนแต่งตัวไม่เสร็จเหมือนไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรประมาณนั้นนะคะจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนยิ่งช่วงนี้เทรนด์ฮิตนะคุณหมอสีจัดๆสีเข้มเขาบอกว่าเจ้าสารเคมีหลากหลายชนิดที่พบในลิปสติกสีเข้มๆแบบนี้ค่ะจะนำไปสู่หลายๆโรคเช่นภูมิแพ้ไขข้ออักเสบขัดขวางภาวะการตั้งครรภ์ไปตรวจสอบพบว่ามันมีเจ้าสารไตรโคซานหรือว่าสารกันบูดในลิปสติกแท่งโปรดของคุณสาวๆนั่นเองเขาไปตรวจสอบในลิปกลอสใสๆก็มีคุณหมอคะใช่ค่ะอันนี้เรื่องจริงไหมคะคุณหมออันนี้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคือเขามีการเตือนมาตั้งนานแล้วอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าไอ้การทาอะไรลงไปเป็นเยื่อบุเนี่ยมันจะสามารถดูดซึมเข้าหลอดเลือดได้ทันทีแล้วมันจะรับเข้ามากกว่าเราทาที่ผิวหนัง อย่างผิวหนังถ้าเราจะทาแล้วต้องการให้เข้าไปในกระแสเลือดเราต้องทาผิวหนังอ่อนๆซึ่งบริเวณที่เขาจะแนะนำให้มีการนำยาเข้าไปถ้าไม่ใช่จากการฉีดหรือจากการกินก็คือการอมที่เยื่อบุอมเพื่อจะให้มันดูดซึมเข้าไปได้ง่ายเวลาที่เราทาลิปสติกก็เหมือนกันมันก็จะมีการดูดซึมผ่านเยื่อบุเข้าไปได้ง่ายขึ้นโดยตรงโดยตรงเลยโอ้โหงั้นถ้าเกิดว่าเรามีสารเคมีอะไรที่มันไม่ดีก็มีโอกาสที่จะดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้ง่ายโดยเฉพาะไอสารอันนี้ที่คุณแนนพูดถึงเนี่ยสารไตรโคซานสารไตรโคซานเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นดีออกซินดีออกซินเนี่ยเรารู้อยู่แล้วหนึ่งเป็นสารก่อมะเร็งงั้นนอกจากเป็นสารก่อมะเร็งแล้วพวกนี้อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของตับอักเสบภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็ทำให้อาจจะมีปัญหาเรื่องของการดื้อพวกยาปฏิชีวนะแถมมันอาจจะสามารถที่จะทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจมีความผิดปกติได้อย่างเขาค้นพบว่าในกลุ่มของหนูที่เขาเอาไปทดลองก็เพราะว่าเราให้สารไตรโคซานหนูจะหัวใจเต้นช้าลงไทรอยด์ผิดปกติสมรรถภาพทางเพศลดลงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นในผู้หญิงอาจจะทำให้มีการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนเพศชายหรือฮอร์โมนแอนโดรเจนก็ทำให้อาจจะมีหนวดหรือว่าอาจจะเป็นสิวได้ง่ายเหมือนคนไข้ที่เป็นพวกถุงน้ำรังไข่หลายใบก็ได้เหมือนกันค่ะ
แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอสารไกลโคซานเนี่ยไม่ได้อยู่ในลิปสติกอย่างเดียวนะอยู่ในสบู่อยู่ในยาสีฟันนะมันก็สามารถที่จะเข้าไปในร่างกายได้ง่ายนอกเหนือจากลิปสติกนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ใช่ไปโอ้โหเอาแต่ไอไกลโคซานอย่างเดียวตัวอื่นก็มีอย่างเช่นพวกแคดเมียมโครเมียมตะกั่วเพราะว่าพวกนั้นสามารถจะทำให้เกิดเป็นโรคผิวหนังอักเสบหรือบางทีอาจจะทำให้เกิดมีภาวะความผิดปกติของไตการทำงานของไตได้ค่ะนอกจากนี้ไอตัวฮิตอีกอันนึงแม่ในลิปสติกมันก็มีคือสารพาราเบนที่คุณหมอเคยพูดถึงที่เราเคยพูดถึงมันคือสารกันบูดค่ะแล้วก็สามารถจะทำให้เกิดความผิดปกติในเรื่องของฮอร์โมนการหลั่งการผลิตฮอร์โมนการทำงานของฮอร์โมนได้โอ้คุณแม่ลิปสติกมันยังมีอีกตัวนึงเมทิลอะคริลเลตค่ะตัวเมทิลอะคริลเลตเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบแล้วก็สามารถจะทำให้เกิดปัญหาของพวกโรคภูมิวัยเกินโรคออโตอิมมูนหรือ SLE ได้หุ้ยแค่ทาลิปสติกเนี่ยใช่ผู้หญิงเนี่ยเป็นโรคออโตอิมมูนหรือภูมิเพี้ยนง่ายกับผู้ชายค่ะแล้วก็พบว่าผู้หญิงเนี่ยยังไปเพิ่มความเสี่ยงอีกหรือแม้กระทั่งบางทีไอ้ที่เราเป็นเยอะกว่าจะเป็นเพราะผู้หญิงทาลิปสติกเยอะก็ได้ก็อาจจะเป็นก็อาจจะเป็นไปได้นะคุณแอนเลยทำให้เราพบว่าอุบัติการณ์ของการเกิดโรคภาวะภูมิเพี้ยนโรค SLE อะไรพวกนี้มันเจอในผู้หญิงมากกว่าอย่างเด็กที่แก่ก่อนวัยอยากสวยอยากสวยอยากโตแล้วอยากสวยก่อนวัยเอาเลยทาลิปสติกตั้งแต่ต่ำกว่าอายุ16ค่ะพวกนี้เนี่ยเขามีรายงานจากทัพยูนิเวอร์ซิตี้เขารายงานจากในอเมริกาเขาพบว่ามีเด็กต่ำกว่าอายุ16ปีแล้วทาลิปสติกทาทุกวันจะมีผลทำให้เกิดปัญหาในร่างกายมากกว่าผู้หญิงที่ทาลิปสติกทุกวันตอนอายุมากด้วยซ้ำไปคือยิ่งทาอายุน้อยคุณก็ยิ่งเริ่มเสี่ยงกว่ามีความเสี่ยงมากกว่าค่ะฟังแบบนี้แล้วหลายคนแบบอุ๊ยทำไงดีเพราะฉันไม่ทาลิปสติกฉันก็ออกจากบ้านไม่ได้เนี่ยคุณหมอค่ะกังวลมากเลยจริง อย่างนี้คือเราก็ต้องเลือกเราก็ต้องเลือกที่ห้อยดีแล้วต้องพยายามอ่านส่วนประกอบดูซิว่ามันมีอันไหนที่มันทำให้เกิดปัญหาต่อร่างกายของเราหรือทำให้ร่างกายของเรารับสารพิษเข้าไปได้มากขึ้นหรือเปล่าอย่างไตโคซานรับสารพิษเข้าไปเยอะๆกว่าจะกำจัดออกคุณแนนเอาสารพิษเอาเข้าไปง่ายกว่าจะเอาออกนี่ยากนะไตโคซานกว่าจะออกใน40ปีอ่ะแก่พอดีตายก่อนมันออกก็มีโอ้คุณหมอแนะนำนี่ง่ายเลยก็คือดูส่วนประกอบอินกรีเดียนของเขากันแล้วกันในเครื่องสำอางที่คุณจะนำมาใช้โดยเฉพาะวันนี้เราเตือนสาวๆที่อยากจะเพิ่มความสวยงามให้กับติ่งฝีปากของตัวเองด้วยการทาลิปสติกว้ายงั้นเดี๋ยวขอเวลาไปลบลิปสติกทันไหมคะคุณหมอคะก็กลัวเหมือนกันแต่เนี่ยทาทุกวันเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าอ่ะจากข่าวนี้ทำให้หลายคนต้องตกตะลึงไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับริมฝีปากมาฝากกันด้วยนี่วันนี้ปากนั้นสำคัญชะไหนมีเรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่ในช่วงหมอชวนคุยค่ะ5ผักยอดฮิตเทศกาลกินเจประโยชน์ของเห็ดเข็มทองช่วยรักษาโรคตับโรคกระเพาะอาหารโรคลำไส้อักเสบและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งค่ะไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจฉิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกหมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจฉิมาสหคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร02-954-9440-1 089-900-6100ช่วงหมอชวนคุยวันนี้เราชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องของริมฝีปากนี่คุณหมอถามไว้ว่าปากนั้นสำคัญชะไหนสำคัญไหมคะคุณหมอโอ้สำคัญมากคุณแม่นอกจากจะต้องเปล่งวาจาเพราะๆดีๆรื่นหูคนรอบข้างลักษณะของริมฝีปากก็เป็นส่วนสำคัญที่แสดงถึงโงเห้งที่ดีด้วยเงินเริ่มจากอันดับแรกก่อนเลยค่ะว่าเรื่องของโงเห้งริมฝีปากมันเป็นยังไงคะเริ่มแรกเลยก็ต้องดูเรื่องของสัดส่วนค่ะดูเรื่องของสัดส่วนดูเรื่องของสีคะแนนริมฝีปากที่สวยงามเนี่ยมันจะต้องได้รูปพอดีกับสัดส่วนที่อยู่บนหน้า
คือปากบนกับปากล่างเองก็ต้องมีสัดส่วนที่พอเหมาะค่ะสัดส่วนของปากบนประมาณ8สัดส่วนของปากล่างประมาณ10ไม่ใช่เท่ากันไม่ใช่เท่ากันก็คือปากบนเนี่ยจะต้องเล็กกว่าปากล่างนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เยอะมากค่ะแล้วก็สัดส่วนของริมฝีปากที่อยู่บนหน้าก็มีความสำคัญก็คือถ้านับจากครึ่งล่างนะคะคือจากฐานของจมูกไปถึงคางเนี่ยส่วนด้านบนที่แบ่งปากบนกับปากล่างด้านบนจะต้อง1ใน3เท่าด้านล่าง2ใน3เท่าคือด้านล่างตรงนี้จะต้องใหญ่กว่าด้านบนประมาณเท่าหนึ่งถึงจะดูสวยอันนี้ถึงจะเรียกได้ว่าสัดส่วนสวยที่อยู่บนหน้าในขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากสัดส่วนแล้วรูปร่างของริมฝีปากก็มีความสำคัญรูปร่างข้างบนจะต้องเป็นตัว M ข้างบนต้องเป็น M ข้างบนต้องเป็นตัว M ปากเป็นกระจับปากเป็นกระจับข้างล่างจะต้องเป็นตัว W ข้างต้องเป็น W ใช่ใช่แล้วก็ตรงกลางของมันเนี่ยจะต้องมีวอลลุ่มนิดนึงมีเนื้อมีวอลลุ่มมีเนื้อนิดนึงไม่ใช่บางเฉียบเท่ากันหมดปากจะต้องมีความอวบอิ่มพอเหมาะนะคะเราจะต้องลักษณะที่มันเรียบไม่ใช่มีริ้วรอยคือบางคนปากมีริ้วรอยใช่ไหมคือมันจะมีริ้วรอยตั้งแต่ริมฝีปากเองแล้วก็มีริ้วรอยด้านบนใช่ไอ้ที่มีริ้วรอยด้านบนก็คือเป็นจากอายุค่ะก็คือสมมติว่าเราแก่ลงอายุมากขึ้นมันก็จะเหี่ยวก็จะกลายเป็นมลที่เราทาริมฝีปากสีก็จะเลอะอีกประเภทนึงก็คือริ้วรอยจากริมฝีปากค่ะเกิดจากปากแห้งปากย่นหรือปากอักเสบมีแล้วบางทีไม่รู้ไงไม่รู้ตัวแน่แล้วปากเสร็จทำให้เกิดเป็นปากดำด้วยสีดำค่ะเพราะฉะนั้นสีก็เป็นอีกอันที่สำคัญคือต้องเป็นสีชมพูละเลือกค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะมันจะต้องแบบเห็นขอบเป็นรูปสวยในคนอายุน้อยพอคนอายุมากปุ๊บตรงนี้จะแบนลงถ้าจะให้ดีเนี่ยขอบสันเนี่ยต้องเห็นแบบชัดในคนอายุน้อยโอ้โหนี่แค่เรื่องแค่ริมฝีปากยังมีข้อสังเกตอีกอันที่สังเกตเห็นได้ชัดคะแนนพออายุมากขึ้นริมฝีปากจะตกจริงค่ะแล้วถ้าดูจริงๆถ้าคนมีอายุเนี่ยมันจะมีรอยพับตรงนี้ถ้าเราจะดูว่าเราอายุมากหรือยังบางทีแบบจะลองส่องกระจกดูให้ฉันมีร่องตรงนี้หรือเปล่าฉันมีร่องตรงนี้ไหมร่องตรงมุมปากทั้งบนทั้งล่างคุณแอนสารพัดเลยค่ะสารพัดสารเพของความแก่จริงถ้าอยากให้ริมฝีปากสวยก็ต้องดูลักษณะให้ตรงด้วยเพราะว่านอกจากสวยแล้วยังเสริมโงเห้งให้เราด้วยใช่ไหมคะคือถ้าบอกว่ามีลักษณะเป็นพวกปากอักเสบปากแห้งมันก็ทำให้ดูลักษณะริมฝีปากไม่ดีหรือบางทีปากดำก็ทำให้ดูลักษณะไม่ดีมันเหมือนคนสูบบุหรี่แต่จริงๆปากดำก็เกิดคนสูบบุหรี่แต่บางทีปากดำมันยังอาจเกิดได้จากภาวะการอักเสบต่างๆของริมฝีปากเช่นการแพ้ลิปสติกแล้วไม่รู้แพ้ยาสีฟันไม่รู้สูบบุหรี่อันนึงละใครที่ชอบแบบเลียริมฝีปากบ่อยๆก็เป็นอีกอันนึงที่อาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ได้ถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าริมฝีปากเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นได้บ้างคะอันเมื่อกี้เลยที่หมอพูดไปคือสีเปลี่ยนค่ะปากมีสีแต่สีไม่สวยคือสีดำแล้วก็ปากอักเสบปากแห้งนะคะหรือบางทีก็จะมีลักษณะปากบางเกินไปปากหนาเกินไปคือปากบางเนี่ยมันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งของความแก่เนี่ยเนาะค่ะคนที่มีอายุเนี่ยจะสังเกตว่าปากจะเริ่มบางลงบางคือปัญหาคือมันเสียมวลไขมันในริมฝีปากคือไม่ได้เสียเฉพาะตรงหน้าอย่างเดียวนึกไม่ถึงนะคะจริงๆเนี่ยพอใช่ก็คือมวลริมฝีปากมันก็จะหายไปด้วยเพราะปากก็จะดูบางลงไม่บางลงแบนลงดูไม่สวยงามค่ะเวลาที่เราอายุมากขึ้นไอตัวขานไกลด้านล่างมันจะยุบลงค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะยุบลงด้านข้างยุบลงคิดก็เหมือนกับแก่ถอดฟันปลอมออกอย่างนั้นเลยนั่นเลยค่ะมันยุบลงไปใช่โอ้ยคือแบบนี้เลยคือถ้าเห็นเงี้ยก็นี่เลยอันนี้เลยนี่คือปากมีอายุตายแล้วสารพัดปัญหาคุณหมอคะอย่างนี้ช่วยเหลือแก้ไขได้ไหมคะเนี่ยได้ค่ะได้คั้นเดี๋ยวเรามาทำให้ริมฝีปากของเราสวยอวบอิ่มถูกต้องตามลักษณะโงเฮงแล้วก็ทำให้เราไม่ดูแก่ก่อนวัยกันดีกว่าแต่ว่าคุณหมอจะแก้หรือว่าช่วยเหลือด้วยวิธีอะไรพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะหมอแนะสนับสนุนโดย Ortisin Advanced Formula อาหารเสริมลดน้ำหนักกำจัดไขมันส่วนเกินรูปร่างสวยสุขภาพดีเป็นจริงได้เปลี่ยนการลดน้ำหนักให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณคุณหมอคะอยากขาวค่ะแต่ไม่กล้ารับประทานกูต้าไทโอนปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์แบบทาที่มีส่วนผสมของกูต้าไทโอนไม่ทราบว่าสามารถนำมาใช้แทนการรับประทานได้ไหมคะกลูตาไทโอนนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ที่เซลล์ในร่างกายของมนุษย์เนี่ยสามารถสร้างขึ้นมาเองได้นะคะมีหน้าที่ช่วยปกป้องเนื้อเยื่อในร่างกายจากการถูกทำลายจากสารอนุมูลอิสระนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีหน้าที่ช่วยตับในการขจัดสารพิษออกจากร่างกายได้ด้วยนะคะในทางการแพทย์เนี่ยมีการทดลองนำเอากลูตาไทโอนมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆวิธีการรักษามักทำโดยการฉีดเข้าหลอดเลือดดำนะคะหรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อแต่กลับพบผลข้างเคียงที่น่าแปลกใจคือทำให้ผิวขาวขึ้นเนื่องจากว่ากลูตาไทโอนสามารถยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินเนสได้นะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงมีผู้นำเอาผลข้างเคียงของยาเนี่ยมาใช้ทำให้ผิวขาวขึ้นซึ่งจัดเป็นการใช้กลูตาไทโอนอย่างผิดจุดประสงค์นะคะก็จึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่กลูตาไทโอนเนี่ยจะไม่ได้รับการรับรองข้อบ่งใช้ในลักษณะที่ทำให้ผิวขาวขึ้นเพราะว่าในปัจจุบันนะคะยังไม่มีการศึกษาหรือรายงานทางวิชาการใดๆที่ยืนยันผลของกลูตาไทโอนในการทำให้ผิวขาวขึ้นแต่อย่างใดเลยสำหรับการนำเอากลูตาไทโอนมาผสมกับครีมเพื่อให้ทาแล้วผิวขาวขึ้นนั้นปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยหรือว่าการรับรองทางการแพทย์ใดๆที่ยืนยันว่ากลูตาไทโอนในครีมเนี่ยจะทำให้ผิวขาวขึ้นได้แต่อย่างใดนะคะในกรณีที่ใช้แล้วได้ผลนะคะอาจจำเป็นจะต้องดูที่ส่วนประกอบอื่นๆว่ามีสารบางอย่างที่ใช้แล้วทำให้ผิวขาวดูหลอกตาขึ้นได้หรือไม่ยกตัวอย่างเช่นมีแป้งหรือมีไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ทาปุ๊บผิวก็จะขาวขึ้นได้ทันทีแต่พอล้างออกเนี่ยสีผิวก็กลับเป็นเหมือนเดิมหรือว่าอาจจะมีส่วนผสมของไวท์เทนนิ่งนะคะอย่างเช่นอัลฟาอะบูตินหรือว่าวิตามินซีที่ทำให้ผิวมีสีขาวขึ้นแต่ว่าไม่ได้เป็นเพราะฤทธิ์ของกลูตาไทโอนนะคะแต่ที่แย่เนี่ยนะคะก็คือในปัจจุบันมีการแอบเอาสารต้องห้ามอย่างเช่นสารปลอดไฮโดรควินอนหรือว่าสเตียรอยเนี่ยใส่เข้าไปในครีมนะคะทำให้ผิวดูขาวขึ้นได้อย่างรวดเร็วแต่ว่ามีผลข้างเคียงระยะยาวหลายอย่างนะคะดังนั้นอย่างน้อยที่สุดนะคะก็ควรจะต้องเลือกเอาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านอย.แล้วก็ไม่ควรจะหลงเชื่อคำโฆษณาที่ว่าจะทำให้ผิวขาวขึ้นได้ในระยะเวลาแค่เพียงไม่กี่วันเพราะว่าอาจจะมีส่วนประกอบของสารต้องห้ามได้ค่ะไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจฉิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกด้วยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกหมอชวนคุยช่วงที่2อยากขาวเหมือนสาวเกาหลีใช้จินเซงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายที่ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจฉิมาสหคลินิกกลับมาคุยกันต่อเรื่องปากนั้นสำคัญชะไหนนะคะกำลังสนุกเลยคุณหมอให้เราได้รู้จักไปแล้วว่าปากที่ดีที่สวยเป็นยังไงแล้วก็ปัญหามีอะไรบ้างคราวนี้เราจะมาแก้ตามปัญหาเลยว่าเราจะแก้ยังไงเริ่มจากเอาแบบที่พบบ่อยๆเลยปากดำสีไม่สวยนะคะคุณหมอปากดำจริงๆแล้วคนไข้มาหาหมอเยอะนะค่ะต้องดูก่อนว่าไอ้ปากดำของไข้เนี่ยมาจากอะไรมาจากระบบไหลเวียนโลหิตไม่ดีหรือเปล่าหรือมาจากภาวะเลือดข้นหรือมาจากเม็ดสีอีกอันนึงอาจจะเป็นไอ้พวกความผิดปกติของระบบไหลเวียนค่ะนะเลือดจางเกินไปเลือดข้นเกินไปก็ไปมีผลต่อสีของริมฝีปากเหมือนกันค่ะคือถ้ามันสีเข้มเป็นเม็ดสีเนี่ยแก้ไม่ยากแน่ก็ใช้เลเซอร์เม็ดสียิงหรือว่าเป็นพวกแสงเข้มข้นยิงก็ได้ผลดีอันนี้คือกลุ่มสีดำ คือถ้าสมมุติว่าเป็นปากอักเสบก็รักษาให้หายซะ นะคะอย่าปล่อยให้มันเป็นซ้ำๆซ้ำๆนานๆก็ไม่ดีแล้วพวกประเภทแบบปากแห้งเป็นขุยปากลอกอย่างเงี้ยปากแห้งเป็นขุยปากลอกก็ต้องดูว่าจากอะไรเกิดจากอากาศเย็นหรือเปล่าเกิดจากเราไปเลียริมฝีปากบ่อยไหม
หรือบางทีอาจจะเกิดจากอาหารหรือยารับประทานบางประเภทหรือเปล่าโดยเฉพาะกลุ่มวิตามินเอรักษาสิวหรือคนไข้พวกต้องให้เคมีบำบัดหรือคนไข้ที่ต้องทานยาเกี่ยวพวกยาระบบประสาทอย่างเช่นกลุ่มที่ริเทียมพวกนี้ยารักษาเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชก็อาจจะทำให้ลิ้นปี่ปากแห้งแตกได้นะคะหรือบางทีอาจจะเป็นกลุ่มคนที่จะผิวแห้งขาดต่อมน้ำมันมาหล่อเลี้ยงผิวนะคะหรือดื่มน้ำน้อยก็จะทำให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันขาดสารอาหารบางอย่างก็เป็นได้เหมือนกันวิธีแก้คือไปแก้ที่ต้นเหตุแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกลับขึ้นไปโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะทาวาสลินนะหลีกเลี่ยงอากาศเย็นอากาศแห้งหลีกเลี่ยงแสงแดดแสงแดดก็เป็นตัวการสำคัญทำให้ริมฝีปากมันอ่อนแอเวลาทาลิปบาล์มหรือลิปมันก็ต้องเลือกที่ผสมกันแดดสารกันแดดไปด้วยค่ะอาจจะต้องใช้ลิปบาล์มแทนลิปกอสมันก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นคือบางทีใช้วาสลินอย่างเดียวก็โอเคก็ดีก็คือจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นค่ะให้ดีขึ้นถ้าสมมติเราทำอย่างนี้แล้วไม่หายก็ต้องดูว่าหลานจะมีโรคบางโรคอยู่หรือเปล่ามาดูซิมีโรคเลือดอะไรอยู่ไหมหรือว่ามีความผิดปกติของผิวหนังบางอย่างหรือเปล่าถ้าทำเองแล้วไม่หายก็ต้องปรึกษาแพทย์ดูค่ะฟังดู2 อาการนี้รักษาไม่ยากง่ายง่ายคุณหมอคุยสบายๆชิวๆแล้วอย่างที่คุณหมอบอกว่าพอเราแก่ตัวแล้วปากเราบางใช่ปากบางมันแก้ได้ด้วยหรอปากบางก็แก้ได้จริงๆมันไม่ใช่ปากเดียวบางทีก็มีปากหนาหนาเกินไปใช่ปากหนาเนี่ยบางทีเป็นแต่กำเนิดปากบางเนี่ยคือเป็นอาจจะเป็นแต่กำเนิดก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราแก่ลงก็ได้คือถ้าปากหนาเนี่ยบางทีการแก้ก็จะมีฮิตอยู่พักนึงก็คือตัดคือหนาแล้วตัดออกใช่ตัดออกตัดให้บางมีฮิตอยู่พักนึงอ่ะก็จะแบบทำให้ปากบางจริงๆแล้วหมอเห็นปากคนไข้บางคนคือสวยอยู่แล้วแต่คุณไปฮิตตามกระแสโดยที่ไม่ได้ดูว่าเฮ้ยของฉันนี่มันสวยอยู่แล้วแต่ไปทำให้บางโดยหารู้ไม่ว่าเอ้ยอนาคตคุณอ่ะยังไงคุณก็บางอยู่แล้วคือถ้าเราผิวปากหนาก็ตัดออกง่ายเหมือนกันไม่ยากเพราะว่าผ่าตัดแล้วไอ้แผลเป็นที่มันเกิดในปากมองไม่ค่อยเห็นตัดจากข้างในใช่ไหมตัดจากข้างในก็นึกภาพว่าตัดจากข้างในตัดจากข้างในก็คือการตัดเนี่ยถ้าตัดที่เยื่อบุเยื่อบุมันจะไม่มีแผลเป็นส่วนริมผิวปากบางอันนี้เรื่องใหญ่หน่อยริมผิวปากบางแก้ยากจริงๆแล้วแก้ไม่ยากหรอกวิธีก็คือต้องเติมเข้าไปแต่ว่าปัญหาคือเวลาดูเนี่ยต้องดูให้เป็นว่าเฮ้ยอันนี้เกิดจากวอลลุ่มของไขมันหายหรือเกิดจากการหายไปของกระดูก มันก็เหมือนกับคนที่แบบว่าปากคุณดีอยู่แล้วแต่คุณก็ไปเติมให้ปากมันเจิ่มคุณทันนึกออกปะเคยเห็นใช่ไหมคะแล้วมันไม่ธรรมชาติแล้วมันไม่ธรรมชาติใช่เพราะว่าคุณจะเติมอย่างไรก็ต่อเมื่อมันมีการหายไปของปริมาตรของริมฝีปากของคุณหรือว่ามันเป็นการหายไปของกระดูกของคุณนะซึ่งอันนี้มันจะต้องเป็นเทคนิคของการฉีดเด็กว่าฉีดยังไงถึงจะทำใหเสริมกระดูกทำให้กระดูกมันขึ้นมาแล้วลิ้นปากเป็นธรรมชาติเพราะว่าต้องดูให้ออกว่าอ๋ออันนี้มันเป็นจากกระดูกหายเติมเข้าไปแทนกระดูกมันก็จะยกขึ้นมาก็สวยแต่ถ้าเราไปเติมที่เนื้อปากก็จะกลายเป็นปากเจอก็คือความไม่ธรรมชาติความไม่ธรรมชาติก็คือความไม่สวยค่ะแบบนี้ต้องอยู่ที่หมอมองใช่ใช่ส่วนไอ้ตัวรอยย่นเหนือริมฝีปากที่อาจจะเกิดจากอายุเกิดจากแสงแดดสูบบุหรี่ชอบผิวปากหรือคนที่ชอบดูดน้ำจากหลอดหรือคนที่อะไรเป่าคลุย อะไรที่มันมีใช่ใช่ที่ทำให้มันย่นที่ทำให้มันย่นแล้วพออายุมากขึ้นปุ๊บมันย่นแล้วมันไม่คลายค่ะย่นแล้วก็คือกลายเป็นริ้วรอยค่ะวิธีนี้อาจจะต้องใช้กลุ่มของเลเซอร์เลเซอร์หรือคลื่นความถี่วิทยุก็ได้ก็จะทำให้ตรงด้านบนริมฝีปากมันดูกระชับมากขึ้นแล้วก็จะเข้ากับริมฝีปากที่เราไปทำให้มันสวยได้ค่ะอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของการทำริมฝีปากให้สวยได้รูปอบอิ่มอย่างเงี้ยที่เราเห็นดาราฮอลลีวูดหรือดาราไทยก็ฉีดเหมือนกันไอ้ที่ฉีดเข้าไปเนี่ยเขาใช้สารอะไรฉีดครับมันจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มนึงก็คือเป็นสารสังเคราะห์อีกกลุ่มนึงก็คือเป็นสารจากตัวเองก็คือไขมันนี่เองไขมันก็เป็นอีกอันนึงที่มีการนิยมนำมาฉีดเหมือนกันค่ะเพราะว่านอกเหนือจากเพิ่มปริมาตรแล้วเนี่ยมันยังทำให้คุณภาพผิวของริมฝีปากมันดีขึ้นแล้วมันจะแก้ปัญหาอย่างอื่นเนื่องจากตัวสเต็มเซลล์ที่อยู่ในไขมันแต่ว่าข้อเสียของไขมันคือมันเดายากคาดเดายากว่าฉีดแล้วมันจะอยู่เท่ากันไหมสุดท้ายมันจะสวยแค่ไหนคะอีกอันนึงที่มีคนมีการใช้กันมากก็คือสารพวกไฮยาลูรอนิกแอซิดก็คือหนึ่งมันฉีดง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วฉีดยากให้สวยแต่เป็นสารที่ใช้ง่ายใช้คำนี้ดีกว่าใช้ง่ายคือเป็นสารกลุ่มพวกไฮยาลูรอนิกแอซิดหมอต้องย้ำเลยนะว่าต้องไฮยาลูรอนิกแอซิดเท่านั้นเพราะถ้ามีความผิดปกติอะไรมันเห็นง่ายมากเลยถ้าเกิดเป็นก้อนเป็นอะไรเนี่ยมันจะดูไม่สวยเลยบางทีฉีดซิลิโคนเข้าไปมันก็จะดูย้วยดูย้อยแม้กระทั่งไฮยาลูรอนิกแอซิดเองที่ฉีดริมฝีปากก็ต้องมีเฉพาะของเขา
คะซึ่งไอตัว HA เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันสามารถใช้ได้ง่ายนะคะแล้วก็ทำได้สวยได้ธรรมชาติแต่ข้อเสียมันก็มีอย่างเช่นว่าหนึ่งมันอยู่ไม่ถาวรแล้วคนไข้บางคนถ้ามีอาการแพ้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้จะมีอาการบวมแดงคันหรือบางทีอาจจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆได้เช่นจะมีการติดเชื้อก็ได้นะคะแล้วริมฝีปากเนี่ยอย่าคิดว่ามันฉีดง่ายนะเส้นเลือดเยอะมากอันต้องมีเทคนิคว่าฉีดยังไงให้สวยแล้วก็ฉีดยังไงถึงให้มันเท่ากันซึ่งบางทีมันก็เป็นความยากเหมือนกันที่จะฉีดให้มันเท่ากันฉีดยังไงให้ดูธรรมชาติคือไม่ใช่ฉีดออกไปแล้วปากเจออย่างเงี้ยนะคะคือนอกเหนือจะต้องระมัดระวังไม่ให้เข้าเส้นเลือดให้ปลอดภัยแล้วเนี่ยก็จะต้องมีเทคนิคในการฉีดให้มันดูสวยงามและดูธรรมชาติมากที่สุดเอาเป็นว่าเราดูแลให้มันสวยงามตามธรรมชาติดีกว่าแต่ถ้ามีปัญหาก็ไปปรึกษาแพทย์เอานะคะเราต้องดูแลเพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบโอ้โหใครๆก็มองเห็นเกิดการเปลี่ยนแปลงนิดเดียวก็เห็นชัดใช่แล้วก็เป็นหนึ่งในสัญญาณความแก่ที่สังเกตได้ง่ายมากๆนะคะวันนี้ก็ฝากให้คุณผู้ชมไปดูแลริมฝีปากตัวเองเพราะว่ามันมีความสำคัญไม่แพ้อวัยวะส่วนใดๆเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคุยกับหมออาจิมาแล้วนะคะสัปดาห์หน้าคุณหมอจะพาเราไปคุยเรื่องอะไรรับรองว่าต้องน่าสนใจและสนุกแบบนี้แน่นอนก็กลับมาติดตามที่นี่เวลาเดิมนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้เรามาร่วมสนุกกับคำถามส่งท้ายรายการกันนะคะและคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือข้อเสียของการใช้ไขมันมาฉีดปากคือข้อใดระหว่างข้อ1หากไขมันที่จะนำมาฉีดยากหรือข้อ2ฉีดแล้วอาจไม่สม่ำเสมอทราบคำตอบแล้วคลิกเข้ามาที่ www.facebook.com/meddesign ก่อนตอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะเราจะแรนดอม1ข้อความที่ตอบถูกรับของรางวัลดังนี้เลยนี่คือคำตอบจากสัปดาห์ที่แล้วและรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วติดต่อรับของรางวัลได้เลยนะคะ